สวัสดีครับผมเอลฟี่นะครับวันนี้กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับกับเกม Fallout 4เหมือนเดิมนะวันนี้ผมมีข่าวดีจะมาบอกนะครับก็คือตอนนี้ผมมีสมาชิกใหม่นะครับเพิ่มเข้ามานะเป็นเจ้านี่เลยนะอยู่ไหนนะอย่างนี้ครับนี่ปักมีดนะครับเป็นหมาพันปังนะน่ารักมากเลยครับตัวเล็กด้วยนิดเดียวเองนะก็นี่เป็นสมาชิกใหม่ของเรานะครับคือผมรู้สึกว่าชีวิตผมเนี่ยขาดอะไรสักอย่างนึงครับก็เลยไปถามหมอมานะครับหมอบอกว่าเฮ้ยขาดปักอะไรเงี้ยนะหมอบอกว่าผมขัดปักนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยไปหาปักมีดมานะครับเป็นหมาพันปักนะครับเข้ามาเพิ่มนะครับตอนนี้เราก็เลยมีสมาชิกเป็นหมาน้อยนะครับ2ตัวเลยนะมีดักมีดกับปักมีดนะครับเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะปักมีดนะครับดูดิมันตัวเล็กมากเลยอ่ะแล้วก็ยังไม่หมดนะครับวันนี้ก็มีสมาชิกใหม่อีก1ตัวนะก็คือเจ้านี่ครับเป็นผมไปเจอคนขายเป็นคนขายหมาครับเขาขายหมาให้ผมมาชื่อว่าเป็นจังมันชื่อจังกี้ยาร์ดด็อกนะครับก็หมาน้อยตัวนี้นะเป็นหมาตัวเมียครับ ผมก็เลยมีสมาชิกหมาน้อยนะครับ3ตัวเลยนะมีปักมีดมีด็อกมีดแล้วก็มีจังกี้ยาร์ดนะครับ3ตัวเลยนะ ก็อันนี้เป็นพาวเวอร์สูตรของผมครับตอนนี้ก็ไปย้อมสีนะครับเขาเรียกอะไรจอมสีป่ะไม่ใช่ยอมสีมั้งเขาเรียกว่าไปทาสีใหม่นะเป็นสีแดงนะครับทั้งตัวเลยนะอย่างเท่เลยนะตอนนี้เป็นแต่ยังเป็นชุด T45 อยู่นะครับเดี๋ยวลองใส่ดูนะก็คือนี่เป็นชุดเกราะที่เราได้มาตอนแรกสุดนะครับแต่แค่เอามาทาสีใหม่เป็นสีแดงโหอย่างเท่เลยมาจอดไปตัวนี้ก่อนจอดไว้จอดไว้นี่ครับเดี๋ยวไว้ถ้ามีเวลาผมจะมาอัปเกรดไอ้เจ้าชุดเกราะนี้แล้วกันนะครับให้มันดีกว่านี้หน่อยนึงแล้วค่อยไปใช้กันนะครับโอเคเรายังไม่หมดนะครับก็วันนี้มีของที่เพิ่มเข้ามาอีกก็คือจะเป็น Sturgeon ก็พูดอะไรกับเราไม่รู้นะครับเขาบอกว่าดักเทปนะครับหรือว่าไอ้สกอตเทปเนี่ยนะสามารถซ่อมได้ทุกอย่างนะจริงเหรอเอาไปซ่อมทุกอย่างจริงอะแล้วก็อันนี้เป็นบ้านของผมนะครับก็คือหลังจากครั้งที่แล้วนะครับที่ผมบอกไปว่าบ้านของผมเนี่ยโดนทุบทิ้งไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็สร้างขึ้นมาใหม่แล้วนะครับบ้านคราวก่อนเนี่ยเป็นบ้านคอนกรีตนะครับคราวนี้เป็นบ้านไม้นะครับแต่ว่าบ้านไม้เนี่ยเป็นก็สวยขึ้นกว่าเดิมมั้งสวยขึ้นกว่าเดิมป่ะก็ตอนนี้ก็จะมีรูปปั้นนี่ครับมาวางอยู่นี้เป็นรูปปั้นวอลบอยกับวอลสเกอร์นะของวอลเทคนั่นเองนะครับก็ที่เขาบอกว่าตัวละครที่ของวาวนะที่มันต้องชูนิ้วโป้งอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้แบบกดไลค์ให้เรานะ คือเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราครับเอานิ้วขึ้นมานะครับแบบนี้นะแล้วก็ชูไปที่เวลาที่มีระเบิดนิวเคลียร์ลงนะครับแล้วเราเอานิ้วชูขึ้นไปอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าระเบิดนิวเคลียร์ลูกนั้นมันลงมาปุ๊บแล้วมันขนาดใหญ่กว่านิ้วคือไอ้ลูกดอกเห็ดที่มันระเบิดออกมาเนี่ยนะมันใหญ่กว่านิ้วโป้งของเราเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าเราอยู่ใกล้รัศมีของแรงระเบิดมากเกินไปนะครับให้เราถอยออกนะครับแต่จริงๆนะถ้าสมมติคนที่อยู่ใกล้สมีเกินไปเนี่ยคงไม่มีเวลาจะหนีนะคงไม่มีเวลามายกนิ้วโป้งดูนะมันอยู่ใกล้จริงหรือเปล่านะครับแต่เขาว่ามาอย่างนั้นนะครับก็ว่ามาก็ว่าตามกันแล้วกันนะแล้วก็อันนี้เป็นภายในบ้านนะครับเดี๋ยวมาสำรวจภายในบ้านกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่ผมให้ปล่อยให้คนมาเช่าอยู่กันนะครับก็อันนี้จะเป็นห้องนึงแต่ไม่มีประตูนะครับเป็นห้องแบบว่าเปิดโล่งไม่มีประตูครับนี่ก็ส่วนนี้ก็จะเป็นตู้สภาพหยอดเหรียญนะครับแบบเหมือนตามคอนโดตามหอทั่วๆไปนะก็จะมีตู้สภาพหยอดเหรียญใช่ไหมอันนี้เราก็มีเหมือนกันนะและนี่ก็เป็นห้องครัวนะครับสำหรับใครทำอาหารทิ้งไว้เนี่ยโหแบบน่ากินมากครับชีสล้วนแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่วางครับห้องครัวแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็เป็นซิงค์ล้างจานครับตอนนี้ก็ยังไม่มีคนมาใช้นะครับอันนี้ความจริงไอ้พวกอุปกรณ์พวกนี้จะเป็นม็อดนะครับก็คืออาจจะมีคนมาล้างจานมีคนมาทําอะไรกันได้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องอีกห้องนึงนะครับมีรูปแมวตัวนี้ด้วยนะน่ารักมากครับส่วนนี้ก็เป็นโต๊ะอาหารครับมานั่งกินอาหารพร้อมๆกันอะไรอย่างงี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นอีกห้องนึงห้องนี้ไม่ได้แต่งอะไรนะครับก็เดี๋ยวรอให้มีคนย้ายเข้ามาค่อยแต่งเฟอร์นิเจอร์ใส่เข้าไปเพิ่มมากกว่านี้แล้วกันนะส่วนข้างบนนี้นะครับก็มีเหมือนกันนี่ข้างบนตกข้างบนนี้ก็มีอีกนะครับก็คือข้างบนนี้จะเป็นห้องพักอีก4ห้องนะครับสำหรับให้คนมาอยู่กันนะก็แต่ละห้องเนี่ยก็จะมีโต๊ะทำงานให้คนละโต๊ะ1โต๊ะนะครับแต่ไม่มีตู้นะผมพยายามเอาตู้ใส่แล้วเหมือนกันแต่มันเต็มนะครับก็เลยไม่ได้เอาตู้ใส่นะแต่ก็นั่งทำงานได้นะครับนี่เดี๋ยวนั่งโชว์นะครับเราก็ทำงานไปครับเสร็จแล้วเราก็นั่งคิดว่าเราจะทำอะไรกับชีวิตของเราดีเนี่ยใช่ผมลืมบอกไปครับว่าตอนนี้ผมได้หมวกพ่อครัวมาใหม่นะครับก็เลยมาใส่เลยนะโอ้ยในเกะนี่มีกระสุนปืนอยู่นะครับ .308 มาจากไหนเนี่ย
หรือว่าใครเอามาใส่ไว้ไม่รู้เหมือนกันนะครับอยู่ดีๆในเก๊ะก็มีกระสุนปืนอยู่ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับตรงนี้จะเป็นเครื่องส่งสัญญาณครับคือถ้าเราเอาเครื่องนี้มาตั้งเมื่อไหร่นะครับคนที่อยู่รอบๆเนี่ยก็จะได้ยินการส่งสัญญาณนี้ครับแล้วก็จะอพยพมาอยู่ในเมืองของเรากันครับพูดง่ายๆก็คือมันทำให้ประชากรในเมืองนี้เพิ่มขึ้นครับอย่างตอนนี้ถ้าดูที่มุมซ้ายบนสุดนะครับก็คือจะมีประชากรทั้งหมด8คนเนาะคือตอนแรกมันมีแค่5คนครับแต่ตอนนี้มี8แล้วเพราะว่าผมเอาไอ้เครื่องนี้มาติดไว้นะครับเดี๋ยวประชากรของเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทีละคน2คนอะไรอย่างงี้นะจนถ้ามันเยอะเกินไปผมก็จะปิดเครื่องนี้นะครับคนก็จะเข้ามาไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับส่วนข้างบนนี้ก็มีป้อมปืนนะครับอีก2กระบอกนะไว้สำหรับว่าถ้าใครบุกมาอะไรเงี้ยครับจะมายึดบ้านเรานะครับมาทำลายบ้านเราเหมือนครั้งที่แล้วเราก็จะได้เอาปืนนี้มาต่อสู้นะครับแล้วข้างบนนี้ก็มีป้อมยามด้วยนะครับสำหรับใครที่มาอยู่เวรยามตรงนี้นะครับก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองนี้รอบๆเลยนะครับโอเคครับก็อันนี้ก็จะเป็นบ้านที่เราอยู่อาศัยกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกฝั่งนึงครับฝั่งอีกฝั่งนึงเนี่ยผมก็ทำไว้เหมือนกันครับแต่ฝั่งนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากครับตรงนี้ก็จะเป็นป้อมปืนอยู่ตรงนี้ครับป้อมปืนตัวนี้ก็จะเผื่อถ้ามีใครแบบหลุดเข้ามากลางหมู่บ้านเราได้นะครับก็จะถูกป้อมปืนนี้จัดการนะครับตรงนี้เปิดโล่งมากเลยนะถ้าใครบุกมาจากสะพานตรงนั้นนะครับก็ผ่านเข้ามาตัวนี้ก็เจอกับป้อมยามตัวนี้แล้วก็มีป้อมปืนตรงนั้นด้วยนะครับส่วนด้านนี้ก็มีเฮ้ยนี่มีของด้วยมันโผล่มาจากไหนเนี่ยอยู่ดีๆก็โผล่มาเองชาวบ้านคนนี้บอกว่ามีเรื่องจะให้เราช่วยนะครับช่วยอะไรเอ่ยโอเคฉันยินดีที่จะช่วย It's these damned greenskins, the super mutants. Whenever they come through, we just have to run away or hide. They take everything they can eat and destroy most everything else. And if they ever took us by surprise, we'd all be dead. We can't live like this. Please, you've got to help us.โอเคครับเขาก็บอกว่าให้เราไปช่วยจัดการกับซูเปอร์มิวแทนนะครับซูเปอร์มิวแทนก็เราจะไหวไหมเนี่ยไม่รู้ว่าผมจะสู้ไหวหรือเปล่านะแต่ก็ไม่เป็นไรเขาก็บอกว่าฉันจะจัดการให้เอง I'll take care of those super mutants I promise Good I didn't know what we were gonna do โอเคครับแล้วก็รับภารกิจเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวมาสำรวจเมืองกันต่อนะครับเมื่อกี้บอกว่าตัวนี้มีเครื่องออกกำลังกายครับเราสามารถเล่นเครื่องออกกำลังกายได้ด้วยนะนี่โชว์เลยครับโชว์โปรครับ คือความจริงเครื่องออกกำลังกายนี้มันจะช่วยเพิ่มสเตตัสให้เราด้วยนะครับก็คือเพิ่มไอ้เจ้าเนี่ยเพิ่ม agility นะครับเพิ่ม1เนาะแล้วอันนี้จะเพิ่ม strength ให้อีก1ครับแต่ว่ามันเพิ่มแบบเหมือนเป็นแค่โบนัสเฉยๆนะครับไม่ได้เอามารวมกับไอ้ค่าที่เราอัปเกรดได้นะส่วนอันนี้ก็จะเป็นบ้านสำหรับทำงานนะครับอันนี้จะเป็นแบบโรงทำงานผมก็คือไอ้บ้านหลังเนี้ยครับมันจะเป็นบ้านสำเร็จรูปนะครับเราเอามาตั้งได้เลยมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับข้างในเนี่ยก็จะมีพวกโรงงานที่ไว้สำหรับให้คนหาของที่เข้าก่อนเอาโชว์ให้ดูนะแต่มันตั้งแบบตั้งเกะกะมากนะผมก็เลยเอามารวมกันไว้ตรงนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีเป็นห้องวิจัยนะครับสำหรับนักวิจัยบางคนนะที่ไม่ชอบเก็บเก้าอี้นะก็จะเอาเก้าอี้มาวางไม่ใช่แล้วก็สำหรับใครนะที่อยากจะวิจัยก็มาวิจัยตรงนี้ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานครับโอเคเรามาสำรวจกันต่อครับตัวนี้ครับน่าสนใจมากตัวนี้จะเป็นป้อมปราการที่ผมสร้างไว้ครับคิดว่าใครไม่มีใครครับน่าจะบุกข้ามสะพานนี้มาได้แน่นอนเพราะว่าป้อมของผมนี้ตัวนี้โอ้โหแบบเข้มแข็งมากนะนี่ครับก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นเขาเรียกอะไรครับเป็นป้อมยามนะป้อมยาม3อันครับสำหรับคน3คนที่มายืนเฝ้ากันตรงนี้ได้นะเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นป้อมปืนนะครับตั้งอยู่ข้างบนแล้วอันนี้ก็มีหลอดไฟมีอะไรเรียบร้อยครับอันนี้เป็นสปอตไลท์นะครับก็มีป้อมปืนตรงนี้ด้วยป้อมปืนอันนี้จะเป็นป้อมปืนแบบอัปเกรดแล้วนะครับก็คือจะยิงแรงกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเอ้ยปักมิดว่าไงเอ้ย น่ารักมากเลยอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะใช่ครับผมลืมบอกไปว่าหลังจากครั้งที่แล้วที่เราได้ภารกิจมานะครับเป็นที่ไปให้เราไปเคลียร์ที่ตรงนี้นะครับถ้าใครดูตอนที่แล้วน่าจะจำได้นะว่าเราไปเคลียร์ตัวนี้ก็ตอนนี้ผมไปจัดการมาให้เรียบร้อยแล้วนะ ก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าผมลงรายละเอียดแบบเหมือนว่าลงอะไรเควสย่อยทุกเควสมันกลัวว่าวิดีโอมันจะนานเกินไปนะผมก็เลยแอบไปทำมาให้นะครับก็คือตอนนี้ก็ไปเคลียร์พื้นที่ตรงนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เอาเสาสัญญาณนะไปตั้งเรียบร้อยนะครับซึ่งเสาสัญญาณเนี่ยก็จะทำให้คนมาอยู่อาศัยกันในเมืองนี้นะครับก็ตอนนี้ก็มีประชากรนะครับ1คนเรียบร้อย1คนท้วนก็เดี๋ยวเราไปส่งเควสกับเพสตันกาบี้กันดีกว่านะครับใช่ครับแต่ว่าน่าเสียดายมากเลยนะที่เจ้าจังกี้ยาด็อกตัวเนี้ยนะครับก็คือมันเอาไปลุยกับเราด้วยไม่ได้นะมันอยู่ได้แต่บ้านนะครับมันทำอะไรไม่ได้นอกจากเฝ้าบ้านเสียดายนะถ้าสมมติมาด้วยกันนี้แบบเป็นฝูงหมาตามผมก็โอเคครับเดี๋ยวไปส่งเควสที่เพสตันกาบี้กันก่อนแล้วกันนะครับเอ้มาส่งเควสแล้ว Cleared out that spot you sent me to and set up a radio beacon there That's great news
Once folks have some place to call their own, they'll be willing to help defend it. We've gotten big enough that we're having trouble communicating with all our settlements. It's a good problem to have. Now I have a solution. I think it's time to retake the castle. It used to be the Minutemen HQ, way before my time. Castle, centrally located, and most important, it has a powerful radio transmitter we can use to broadcast to the whole Commonwealth.เขาถามว่าเราจะไปยึดฐานที่มั่นของมินิแมนคืนมาครับมันก็รับเควสไว้ก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าคงยังไม่ทำตอนนี้นะเดี๋ยววันนี้ผมตั้งใจว่าจะไปดัมมอนซิตี้ให้ได้นะครับโอเคได้เลย Yeah, let's do this. We'll do some recon and meet you outside the castle. See you there. Okay, ได้เลย We'll do some recon and meet you outside the castle. See you there. โอเคแล้วก็รับเควสมาเรียบร้อยครับเป็นเควสไปบุกยึดคาสเซิลนะครับเดี๋ยวปราสาทนั่นเองนะอยู่ตรงไหนเอ่ยเดต้าแล้วก็แผนที่ครับเคสเซนโหอยู่นี่ไกลมากเลยนะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ครับต้องวิ่งมาตรงนี้ถ้าจะวิ่งไปก็ต้องไปไดมอนด์ซิตี้ก่อนนะค่อยไปครับก็เอาไว้ทำที่หลังแล้วกันนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวเราไปไดมอนด์ซิตี้กันก่อนดีกว่าใช่ครับแล้วมันมีเควสนึงที่ตอนนี้คือมันเป็นเควส DLC นะครับหรือว่าเป็นเควสเสริมนั่นเองชื่อว่า Mechanical Minas ก็เควสนี้นะครับจะเป็นเควสของ DLC ตัวเสริม Automaton นะครับก็บอกให้เราฟังสถานีวิทยุนะครับนี่ครับคาราวาน Distress Frequency นะครับก็ผิดอันนี้ This is an emergency broadcast Our caravan's under attack by hostile robots We're just east of Watts Consumer Electronics. If anyone in the vicinity can come help, now's the time. Ada, loop this message. Yes, sir. คือเขาขอความช่วยเหลือนะครับที่ตรงไหนเอ่ยเขาบอกว่าอยู่ใกล้ๆกับวัดอิเล็กทริกนะครับอ๋อนี่ไงอันนี้งั้นผมก็คิดว่าเดี๋ยวไว้ค่อยไปทำทีหลังนะแต่ว่าผมจะทำแน่นอนครับคือเควสนี้มันเควสเสริมนะครับมันไม่ได้อยู่ในเกมหลักนะแต่ว่ามันเป็นภาคเสริมอะไรประมาณนั้นนะไว้เดี๋ยวผมไปทำนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปไดมอนด์ซิตี้กันก่อนดีกว่าย้ำมารอบที่3แล้วนะเพราะว่าต้องไปให้ได้นะครั้งที่แล้วก็บอกจะไปไดมอนด์ซิตี้ไม่ได้ไปนะเดี๋ยววันนี้ต้องไปให้ได้ครับแล้วก็เมื่อกี้ผมเห็นนะครับว่ามีสกิลที่ยังไม่ได้อัพอีก2อันนะเดี๋ยวเรามาอัพสกิลกันดีกว่านะครับโอเคครับก็มาอยู่หน้าอัพสกิลนะครับอัพสกิลอะไรดีเอ่ยความจริงมีต้อง2อันนะอัพแฮกเกอร์ก็ดีเหมือนกันครับหรือว่าจะเป็นอัพปลดล็อกล็อกสมิธนี่ก็ดีเหมือนกันครับก็คือผมตั้งใจว่าจะอัพแน่ๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเก็บไว้อัพทีหลังตอนนี้ผมอัพเป็นสไนเปอร์ก่อนแล้วกันนะครับก็สกิลสไนเปอร์นะครับจะเป็นสกิลที่ทำให้เวลาเรากั้นหายใจ AP นะครับหรือว่าค่าแอคชั่นพอยต์ของเราเนี่ยมันก็จะลดช้าลงกว่าเดิมทำให้เรากั้นหายใจได้นานขึ้นอะไรประมาณนั้นส่วนสกิลพิเนเทเตอร์เนี่ยนะครับก็คือเป็นสกิลจอกเกราะไม่ใช่จอกเกราะครับก็คือสามารถยิงทะลุสมมติว่าศัตรูอยู่หลังกำแพงอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะสามารถยิงทะลุไปได้อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าก็จะทำให้ความแม่นยำลดลงเหมือนปกติเราจะยิงไม่ได้เลยมันจะเป็นขึ้นมาเป็น 0% นะครับแต่ว่าตอนนี้เรามีโอกาสยิงโดนแต่ว่าอาจจะไม่โดนได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะพูดอะไรให้งงเนี่ยแล้วก็อีกอันนึงก็น่าสนใจครับอันนี้ก็จะเป็นโรบอติกเอ็กซ์เพิร์ทครับหรือว่าทำให้เราสามารถแฮกโรบอทได้นะครับสมมติว่าเราไปเจอกับหุ่นยนต์อะไรเงี้ยแล้วก็ใช้คำสั่งแฮกนะครับแล้วก็ให้มันระเบิดตัวเองก็ได้หรือจะเอามาเป็นพวกก็ได้นะครับก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะใช่ครับแล้วตอนนี้ผมอัพคาริสมานะครับไปอยู่ที่7เลยนะเพื่อทำให้เราคุยกับใครเขาได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมก็สรุปว่าผมอัพเป็นสกิล2อันนี้ก่อนละกันครับเป็นอันแรกเนี่ยเป็นสไนเปอร์นะครับแล้วก็ความจริงอัพได้2ขั้นเลยนะแต่ว่าอัพไว้1ก่อนละกันนะครับอีกอันนึงเป็นสกิลพิเทเนเตอร์นะครับก็คือทำให้ยิงทะลุกำแพงได้นะโอเคครับตอนนี้ก็อัพหมดเรียบร้อยวันนี้เราจะเดินทางไปดัมเบิลซิตี้กันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปแคมเบริดจ์ Police Station นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางจากสถานีตำรวจตรงนี้นะครับที่ครั้งที่แล้วเราไปช่วยBrotherhood of Steel นะครับแล้วก็จะเดินทางไปที่ดัมเบิลซิตี้กันโอเคครับงั้นไปกันเลยครับก็มาถึงสถานีตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับไปตามหาลูกชายที่หายไปของเราต่อดีกว่านะแล้วก็เดินทางออกมาที่ประตูหลังนี้นะครับที่ครั้งที่แล้วเรามาด้วยกันกับแดนนะครับปืนที่ผมใช้นะครับก็จะมี3กระบอกนะครับตอนนี้ครับจะมีปืนเป็นสไนเปอร์ไรเฟิลนะครับแล้วก็จะมีเป็นเลเซอร์มัสเก็ตนะครับอันนี้ก็ปืนที่เราได้มาตั้งแต่แรกเลยนะแล้วก็ปืนกระบอกนี้ครับที่แดนซ์ให้เรามานะครับเป็น Right to Authority นะครับก็คือตอนนี้ผมอัปเกรดมาเรียบร้อยแล้วนะครับปืนกระบอกนี้นะเป็น Right to Authority นะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้ปืนกระบอกนี้ครับเป็นปืนหลักนะครับแล้วก็ปืนสไนเปอร์เนี่ยไว้ใช้เวลาที่เจอศัตรูที่อยู่ไกลๆเนาะแล้วก็ปืนนี้ก็จะเอาไว้สำหรับเวลาที่ต้องการยิงอะไรแบบว่านัดเดียวจอดอะไรประมาณนี้นะก็จะใช้ปืนกระบอกนี้ครับโอเคแต่ตอนนี้เราใช้ปืนกระบอกนี้เป็นปืนกระบอกหลักกันก่อนนะเซฟไว้ครับแล้วก็ไปลุยกันเลยเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนั้นด้วยนะ
อันนั้นเป็นอะไรเอ่ยเฮ้ยเป็นเลเดอร์นะครับแต่ว่าเขาขึ้นสีเขียวอะเราเข้าไปคุยกับเขาได้ไหมเซฟไปก่อนเดี๋ยวเฮ้ยอยู่ๆหยิบปืนขึ้นมายิงเฉยคุยก่อนได้ไหมอะอ๋อเขามาคุยกับเราครับบอกว่าเขาจะให้เราผ่านไปแต่ต้องจ่ายเงิน500นะครับ50,000นี่แพงไป500นะเราต่อรองกับเขาได้ไหม Come on Do I look like I can afford that All right 250จาก500ลดเหลือ250เลยนะครึ่งราคาเลยเหรอต่ออีกได้ไหม200ต่ออีก Last chance Give me a fair deal and no one gets hurt 150เอาไงดีครับจะจ่ายดีไหมครับผมไม่อยากจะจ่ายตังเลยแค่เลเดอร์แค่นี้เราจัดการได้นะครับมาเลยยิงหัวรัว มารีดเงินกับใครไม่รีดนะมารีดกับเรานะหัวแตกเลยนะมาเลย มีการซ่อนอยู่หลังต้นไม้อยู่ไหนเนี่ยฮึบยังมีอีกตัวหนึ่งครับแผ่นแม่นยำอยู่ที่ไหน เก็บของกันครับมีอะไรเก็บบ้างเนี่ยอันนี้เป็นแขนขวานะครับมันขึ้นบวกนะแสดงว่ามันอย่างที่บอกนะก็คือถ้ามันขึ้นบวกเนี่ยแสดงว่ามันดีกว่าที่เรามีนะครับก็ลองเก็บมาก่อนละกันมีอีกคนหนึ่งอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงได้สติมแพ็คแล้วก็เมทัลเล็บเล็กแขนซ้ายไหนลองมาดูครับว่าดีจริงเปล่านะก็ไลท์อาร์มนะครับก็จะเป็นแขนขวานะมันก็จะเพิ่มการป้องกันพลังงานนะครับเพิ่มอีกเป็นบวก9เลยนะแต่ว่าอันเดิมของเราเนี่ยมันอันเดิมของเราที่ครั้งที่แล้วผมเก็บมาได้นะมันจะเป็นเลเจนดารี่เนาะก็น่าจะดีกว่าครับส่วนอันนี้เป็น Metal Left Arm นะครับของเราที่ใส่อยู่มันจะเป็น Left Arm เนี่ยจะเป็น Leather นะงั้นอันนี้ก็ Metal Left Arm เนี่ยก็ดีกว่าเยอะเลยนะงั้นใส่อันนี้ครับแล้วก็เอาอันนี้ทิ้งไปเลยโอเคครับก็ไปลุยกันต่อดีกว่ากระสุนปืนนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรให้เก็บเลยเซฟด้วยไปกันใช่ครับผมลืมบอกไปว่าผมเอามีด็อกมิทของเรานี้มีกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าเป้ทำให้เก็บของได้มากขึ้นนะครับสมมติว่าเราฝากของไปที่ด็อกมิทอะไรเงี้ยมันก็จะเก็บของให้เราได้มากขึ้นกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมอดเหมือนกันนะมาลงไว้ครับก็ความจริงเราเล่นโหมดนี้มันก็ไม่ค่อยได้เก็บของอะไรเยอะอยู่แล้วครับแต่ว่าก็นั่นแหละใส่ไว้เพื่อความเท่นะด็อกมิทเราจะได้เท่ขึ้นกว่าเดิมเราไปทางไหนต่อเอ่ยดูแฟนตี้ก่อนทางนี้ครับเดมอนซิตี้ตรงไปเลยนะมันมืดๆไงไม่รู้นะตรงนี้มีอะไรไหมเอ่ยตรงนี้สูงมากครับตกไปจะเป็นอะไรไหมเนี่ยแล้วก็ข้างหน้านี่เหมือนเป็นฟาร์มนะครับเป็นโอเวอร์แลนด์สเตชันนะครับเป็นสถานีโอเวอร์แลนด์นะอันนี้น่าจะเป็นสถานีเข้าไม่ได้หรือมันอันนี้ไงเป็นประตู ประตูมีก็ไม่เข้านะก็ตัวนี้จะเป็นสถานีน่าจะเป็นแบบสถานีรถไฟนะครับก็คือเป็นสถานีย่อยของรถไฟแต่ว่าตอนนี้ไม่มีคนใช้แล้วก็เลยมีคนมาสร้างบ้านตรงนี้นะเราเข้าไปทักทายเขาได้ไหมเนี่ยเอ้ยHey there. ปุ๊กคนเอ้ยตื่นคุยกันก่อนก็เขาถามเรานะว่ามาเป็นมินิแมนใช่ไหมแล้วก็บอกว่าโอเคมีปัญหาอะไรงั้นหรอ You in some kind of trouble? A pack of feral ghouls have holed up nearby and some of them have started wandering out lately. If more of them start wandering out this way, we may be overrunWe need someone to clear them out. ก็เขาบอกว่ามีปัญหากับเฟรลกูนะครับหรือว่าเป็นพวกผีกูนั่นเองให้เราไปจัดการให้หน่อยนะครับก็
ถามเขาแล้วกันไปที่ไหนนะ Where they hold up? Here, I'll mark it for you. Thank you for your help. It means a lot to us. College Square รู้สึกว่าจะเป็นสถานีตำรวจหรือเปล่าอยู่ตรงไหนอ่ะ College Square นี่ครับใช่จริงๆด้วยชื่อคุณนะมันอยู่ตรงสถานีตำรวจเลยนะครับถัดไปจากสถานีตำรวจนิดเดียวเองนะก็งั้นเดี๋ยวเราไปไดมอนด์ซิตี้กันก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำภารกิจนี้กันนะครับอันนี้ก็เดินทางไปต่อแล้วกันทางไหนเอ่ยน่าจะเป็นทางนี้ครับเซฟไปด้วยก็ตอนนี้เรามีเควสเยอะแยะมากเลยนะเนี่ยยังทำไม่หมดเลยเดี๋ยวเราค่อยทยอยทำไปแล้วกันนะครับโอ้ยตกใจอะไรเนี่ยคึกมากยิงหัว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 ผมไม่ลดเลยด้วยต้องใช้คีย์ที่ข้อเลยครับไม่งั้นตายแน่อีกนัดนึงอยู่ดีๆโผล่มาตกใจหมดมีตัวนึงดอกมีช่วยด้วยรีโหลดก่อนก็เป็นแม่เลิกนะครับเป็นปูนะปูใช่ไหมเนี่ยปูหรือเปล่าก็เก็บเนื้อได้นะครับเอาเก็บเนื้อไว้ทำอาหารได้นะครับอยู่ดีโผล่มาซะตกใจหมดนะไดมอนด์ซิตี้จ๋ามาแล้วตอนนี้เหมือนมีบ้านคนนะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจกันหน่อยดีกว่าว่ามีใครอยู่บ้างไหมเอ่ยเซฟก่อนเผื่อมีตัวอะไรโผล่มามีตัวอะไรโผล่มาไหมมีอาหารตรงนี้นะครับมีพืชพันธุ์ธัญหารตรงนี้นะน่าจะเป็นเหมือนเป็นร้านค้านะครับมีมีตู้แคชเชียร์ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็มีกระสุนปืนนะครับกับเงินตรงนี้แล้วมีนูคาโคล่าตรงนี้อ้าวคนขายของนะเป็นเทรดเดอร์นะครับเป็นพ่อเป็นแม่ค้านะโดนฆ่าเรียบร้อยแล้วก็เก็บรูดของต่อแล้วกันนะเพลงมันทำไมแบบหลอนๆยังไม่รู้เลยก็อันนี้เป็นประตูนะแต่ปิดล็อกไว้เดี๋ยวเรามาสะเดาะก้อนกันดีกว่าฮึบฮึบฮึบเปิดได้แล้วครับข้างในนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นเหมือนเป็นฟาร์มออร์แกนิกนะครับปลูกผักในร่มอะไรอย่างนี้นะเฮ้ยปักมีดออกไปก่อนปักมีดออกไปตัวเล็กก็เล็กยืนจะยืนขวางแล้วเองนะกระโดดข้ามทะเลนะโอเคครับก็ไปลุยต่อดีกว่าเซฟด้วยคือถ้าเป็นโหมดแบบธรรมดาครับมันจะไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องอาหารเท่าไหร่นะถ้าเราเล่นแบบโหมดเซเวอร์เนี่ยเราต้องแบบมาคอยหาอาหารกินอะไรอย่างนั้นอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงเฮ้ยมีอะไรเอ่ยตัวอะไรอ๋อเป็นซูเปอร์มิวแทนนะครับซูเปอร์มิวแทนนะมันกำลังสู้กับใครอยู่ไม่รู้นะแต่เราไม่ค่อยย่องมาเลยอ่ะเอาปืนสไนเปอร์มาซูมมาเลยปึ๊บป้างเขาให้หมดแตกมีอีกไหมเฮ้ยยังไงเนี่ยป้างเขาให้เฮ้ยไม่โดนเหรอเนี่ยป้างเขาให้ยิงหัวรถยิงได้3นัดนะไม่เข้าเลยอ่ะโคตรผิดโอ้ยเดี๋ยวเข้ามารีโหลดอะไรเนี่ยคนกัดทีนึงกับตายเอาสติมแพ็กอยู่ไหนเนี่ยเอาสติมแพ็กมาไว้ในช็อตคัทก่อนนะอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่เมื่อกี้มันอยู่ช่องนี้ทุกที่ผมจะไปข้างล่างครับก็เลยไม่คุ้นเคยครับอันนี้เปลี่ยนมาไปข้างๆแล้ว
อยู่ไหนอีกยังมีอีกไหมมีหวีตรงนี้หนึ่งอันนะครับอุ้ยอยู่ไหนเนี่ยพออยู่นี่เองยิงรัวๆรัวๆหมดยังน่าจะหมดแล้วนะครับไม่ขึ้นเตือนแล้วนะเมื่อกี้ที่เราฆ่าได้อยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่เป็นบอร์ดนะครับเป็นกระดานไม้กระดานนะหนึ่งอันแล้วก็หมวกไหนลองดูไหนซิไม้กระดานเป็นอะไรเอ่ยก็เป็นอาวุธนะครับ เป็นอาวุธใหญ่มากเลยนะไว้ทุบหมวกใครดีเราไม่ใช้ดีกว่านะมาก็รูทของต่อครับเมื่อกี้เหมือนจะมีอีกตัวนึงอยู่แถวๆนี้ง่ายๆก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรให้เก็บเลยเฮ้ยนี่ไงครับมันกำลังสู้กับกูอยู่นี่เองยิงอะไรดียิงหัวจะโดนไหม 49% ต้องมีเราช่วยกันให้ครับตายเลยยอดมากมีอีกไหมเหมือนน่าจะมีอีกนะครับมันยังขึ้นแบบเด้งๆอยู่เก็บของก่อนไม่น่าจะมีละมั้งแต่มันยังขึ้นแบบขึ้นเหมือนมีศัตรูอยู่ใกล้นี้นะครับแต่ก็ไม่เห็นตัวนะอย่ามาแบบเซอร์ไพรส์อะไรแถวๆนี้นะนี่เป็นคนขวัญอ่อนอยู่นะฮึบเห็นไหมมีโทรศัพท์ตรงนี้ด้วยเก็บก่อนโอ้มีกระสุนปืนนะครับมีเงินนี้จะมีใครเอากับดักอะไรมาวางไว้ไหมเกมนี้อันตรายมากครับบางทีเดินเข้าไปแล้วมีกับดักอะไรเงี้ยเก็บให้หมดครับถุงมือไอ้เก็บไปหมดเลยอะไรบ้างไม่รู้เก็บหมดเก็บก็ไม่น่ามีอะไรละมั้งไปกันต่อดีกว่าติดอะไรเนี่ยติดไอ้เจ้าปักมีด คิดถูกคิดผิดเนี่ยเอาปักมีดมาด้วยเนี่ยฮิวก่อนแล้วกันเลือดลดเยอะมากเลยไอ้สีแดงๆที่อยู่ตรงเลือดเราเนี่ยมันคือมันเป็นเรเดียชันนะครับหรือว่าเป็นแบบกัมมันตภาพรังสีนะครับเดี๋ยวผมว่าจะใช้ Let Away สักหน่อยนึงนะครับทำให้ไอ้สีแดงๆเนี่ยมันหายไปนะเราจะได้เลือดเราจะได้เยอะขึ้นโอเคครับไปฮิวอีกทีนึงเกือบเต็มนะกินน้ำด้วยอีกหนึ่งอึกเต็มเลยทีนี้โอเคครับก็ไปลุยกันต่อดีกว่าเสียงอะไรเอ่ยเหมือนได้ยินเสียงปืนครับด็อกมีเจอศัตรูนะเฮ้ยมีคนตรงนี้ด้วยไหนเราซูมกลับมาอีกทีได้ไหมกลับมาอีกทีได้ไหมเอาหายก็ไปเฉลยเซฟไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปลุยดีกว่าโอ้ยมี legendary leader ด้วยนะครับยังไงเราเจอแล้วยิงมันออกประตูนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้ยเกือบตายฮิวก่อนเป็นปืนครับมันระยะประชิดมากเลยเอ้าล็อกประตูไว้ด้วยไม่เป็นไรเราปลดล็อกได้ฮึบปลดล็อกได้แล้วครับฮึบยิงแขนไหนเนี่ยไม่เห็นตัวเลยโอ้ยอยู่ข้างบนนั่นเองโอ้ย
มาตัวนี้ตัวนึงครับ Legendary นี่ไงคิดดีเข้าด้วยปึ้งเข้าให้ทีนึงอีกทีนึงกับตาแล้วครับอีกทีนึงเรียบร้อยฮิวันเลื่อนรถเป็นน้ำเลยนะยิงตัวแล้วกัน1 2 3นัดสไลด์ล่างโดนปืนเลเซอร์แล้วสไลด์ล่างเลยนะตัวใหญ่อยู่ข้างบนนั้นครับเราหัวแตกแล้วนะโอ้ยโอ้ my god มันเริ่มตรงไหนเนี่ยโหยอุตส่าห์เกือบจะชนะอยู่แล้วนะเหลือตัวสุดท้ายตายเฉยเลยไม่เป็นไรครับเราเอาใหม่ทีนี้เราแบบต้องค่อยค่อยย่องเข้าไปค่อยย่องเข้าไปแบบช้าๆมีมาแล้วยิงหัวแตกเลยแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปที่สูงตัวนี้หาทำเลยิงก่อนฮึบกี้เห็นในตัวเนี้ยที่มันฆ่าเราข้างบนนี้เราต้องจัดการมันก่อนเลยอยู่ไหนอ่ะโผล่มาดิเสียงปืนก็ยังดังอยู่นะเหมือนว่ามีคนสู้กันนั้นไหนเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงจะแล้วฮึบปั้งเขาให้หัวแตกมีอีกไหมนี่ไงนี่ไงปั้งเขาให้ปั้งเขาให้ไม่โดนปั้งเขาให้ปั้งอ๋อหนีก่อนฮึบนี่ไงนี่ไงยิงหัวล้วนๆไม่โดนด้วยอีกนัดนึงไม่โดนอ๋อมันยิงแรงจังอ่ะมันยิงแรงมากเลยครับอันนี้ผมเล่นเป็นความยากง่ายครับอยู่ที่ very hard นะมันก็เลยยิงแรงมากเลยนะไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับรอบที่3นะเทค3เขาบอกว่า3ครั้งดีที่สุดนะครับมาดิออกมาอยู่ไหนเอ้ยเหมือนเดิมครับเราจะซูมค่าจัดการสัก2ตัวก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยครับเอ้าไม่โดนเฉยเลยฮึบอีกนัดนึงฮึบเรียบร้อยฮึบโหโหใจเย็นๆฮึชมันเป็น legendary นะครับคือมันจะโหดกว่าเดิมนะไปไหนล่ะไงปั้งเขาให้เอาหัวโผล่มาทำไมอีกนัดนึงฮึบเอ้าหัวแตกเฉยเลยไม่ใช่หัวแตกแขนหักโดนยิงแขนนะฮึบปั้งเขาให้อีกนัดนึงฮึบเป็นไงล่ะนี่ไงหมดแตกเลยโผล่มาทำไมเนี่ยมาอีกไหมเอาระเบิดไฟไปกินฮึบอีกลูกนึงเราเซฟไว้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็เปิดประตูนี้ครับเอาหักเฉลยเปิดประตูอีกนิดนึงคันนี้ก็ได้ฮึบได้แล้วครับแล้วก็เปลี่ยนปืนกระบอกนี้ไว้ลุยกันเอ้ยค่อยแง้มเข้าไปเฮ้ยอยู่ข้างบนยิงเฮดช็อตเลยกินที่ข้อด้วยนี่ก่อนนี่ก่อนอยู่เต็งฮึบตอนนี้มันกำลังยิงด็อกมิดเราอยู่นะไปไหนละยิงมาจากไหนเนี่ยมันจะยิงมาจากข้างบนนะไปไหนละ
ปักมิดอยู่ไหนเอ้ยอ๋ออยู่นี่มันซ่อนอยู่ข้างหลังนี้ยิงหัวรัวๆนะครับ3นัด2 3อืมนัดนึงอีกนัดนึงมันโกงไงไม่รู้นะมันเข้าไปเดินติดเข้าอยู่ข้างในนี่นะครับได้ปืนมานะเป็นปืนโอ้ยปืนแซมแมชชีนกันด้วยนะโอ้ยังเท่เลยแต่เราไม่ได้อัพสายปืนกลมานะครับก็คงไม่ได้ใช้นะแล้วก็มีแขนขวากับแขนซ้ายนะครับมีหมวกด้วยไหนลองเอาใส่หน่อยดิหมวกตัวนี้ก็เท่ดีเหมือนกันนะเมื่อกี้ที่มันใส่อันไหนเอ่ยนี่เพิ่ม perception ด้วยนะครับบวก1เป็นไงเอ่ย